มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งของเราเนี่ยดำเนินการในเรื่องของการจัดการศึกษาแบบเปิดเนี่ยมาอยู่แล้วนะครับทั้งหมด44ปีเราเนี่ยเปิดโอกาสนะครับทางการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของตัวพันธกิจนะฮะของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับ โดยนะครับในโจทย์เนี่ยที่เราได้ได้มานีมันก็จะเป็น Digital University ที่จะทำให้ในเรื่องของการทำเทคโนโลยียต่างเนี่ยเข้าสึงฮะในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของผู้เรียนนะครับรวมถึงในส่วนของนักศึกษาที่เรา,าทำการ Access อยู่นะครับให้ได้อย่างเท่าเทียมกันครับทว่า,านะครับเราก็จะมีในส่วนของ เหตุการณ์หน้าที่ไม่คาดถึงอีกนะครับเราเลือกในสถา,านการณ์เรลือกโควิดสิบเในส่ของการสอบออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดที่เป็นกฎหมายว่ารูปแบบของการสอบออนไลน์เนี่ยที่ 1. ทุกคนที่อยู่ในทั่วโลกจะต้องสอบได้วันและเวลาที่พร้อมกันรายวิชาเดียวกันนะครับแต่แตกต่างกันคือสถา,านที่ ทีนี้มันก็เลยเกิดจากอันนี้ฮะคอนแทอันดับหนึ่งะครับเราก็ทำระบบสอบขึ้นมาก่อนแบบออนไลน์ ride. นะฮะซึ่งในครั้งแรกครับระบบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดาเนินการสอบได้จนตลอดระยะเวลาจนเราได้คำตอบที่ดีสุดก็คือเราก็เลยมาปรึกษาทาง AWS ที่เป็นที่มาในเรื่องของระบบนี้นครับเราเอา IAS ทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาอยู่บนคลาวนะซึ่งตัวนี้เรามาเกรดข้อมูลเนี่ย โมลคุณค่าวแล้วใน i a s ของเราเนี่ยมีในเรื่องของเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์ที่ออนคาวแบบ100%ในการสอบครั้งสุดท้ายเราจะแบ่งออกเป็นอยู่2 2ฟสงฟ์ชันฟัง์กชันแรกเราเรียกว่าโอเปอเรชันในที่นี้ก็คือในเรื่องของกระบวนการทำงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเราก็ใช้ i a s ของ AWS และทีนี้เราก็จะแบ่งมาพาร์ทนึ่งสำหรับการสอบ เราใช้นักศึกษานะครับในการสอบรอบที่ผ่านมาก็คือ Total ทั้งหมดเนี่ยต้องการสอบ8 0 0 0 0คนเซกชันวันและเวลาเดียวกันเราเซตคอนคเรนต์อยู่ที่2 0 0 0มื่นคอนคเรนต์มีความพึงพอใจนะฮะของผู้ที่เข้ามาสอบนะฮะหรือผู้ที่เข้ามาแอคเซสในระบบเนี่ยค่อนข้าง100%เรนะฮะเราก็เลยได้ผลลัพธ์เนี่ยที่ออกมาตามที่เราได้มีการ ทำเป้าหมายนะครับในประเด็นนี้ไว้